ยังคงอยู่ในเรื่องงานแต่งของคู่หมากคิมนะคะคุณผู้ชมที่ตัวแม่ของวงการบันเทิงอย่างพี่แอนทองผสมเนี่ยก็พูดเลยว่ารู้สึกเหมือนจะโดนแบล็กเมลนะคะเรื่องใส่ซองในงานแต่งค่ะมีคลิปหลักฐานจากเจ้าสาวอย่างคิมเบอร์รี่นะคะว่าตัวแม่อย่างแอนทองผสมเนี่ยจะใส่ซองงานแต่ง1ล้านบาทเป็นของขวัญจนเจ้าตัวเนี่ยต้องบอกเลยว่ารู้สึกเหมือนโดนแบล็กเมลซะแล้วล่ะค่ะแถมบอกด้วยว่าเป็นคนฐานะธรรมดาคนนึงขอซัพพอร์ตเท่าที่ไหวแล้วกันแต่ถ้าเกิดคิมเบอร์รี่เนี่ยจะใส่ซองคืนให้สัก2ล้านนะคะวันนึงเธอแต่งงานเนี่ยก็ไม่ติดนะคะเพราะถือว่าช่วยดูแลเธอในวัยเกษียณแล้วกันค่ะพิมแกล้งพี่ไม่แกล้งนะคะพิมมันแกล้งพี่คือตอนไม่คือตอนนั้นนั่นออกกำลังกายกันเสร็จแล้วนางก็บ่นว่านางแบบว่าเนี่ยช่วงนี้แบบต้องลดความอ้วนอะไรเงี้ยไม่จะใส่ชุดเจ้าสาวจะได้พอดีแอนก็เลยบอกเอ้ยไม่ต้องไปเครียดกินไปเถอะเดี๋ยวใส่ซองให้ล้านหนึ่งเราก็คือเพื่อแกล้งให้กำลังใจนางอะไรอย่างเงี้ยค่ะนางก็หลอกล่อนางก็บอกว่าพูดใหม่เดี๋ยวนี้แล้วนางก็หยิบกล้องแล้วก็ให้พี่พูดใหม่แล้วก็เอาพี่เอาไปประแฉลงไอจีนางก็คงคิดว่าพี่แบบซูเปอร์ลิชมากอะไรอย่างเงี้ยพี่ก็โผล่ไปไม่ถูกเลยทีนี้ก็พี่ก็ว่าพี่เป็นของขวัญที่พี่เท่าที่แรงพี่จะซัพพอร์ตไหวอย่างนั้นดีกว่าอะไรเงี้ยเพราะพี่ก็เป็นคนฐานะธรรมดาท่านหนึ่งอะไรเงี้ยก็ให้ตามฐานะที่ธรรมดาของเราใช่คือพี่ไม่คิดว่ามันจะมีการพูดถึงขนาดนั้นเพราะลงสตอรี่ด้วยไงแล้วนางก็เลอะเทอะมากวันนั้นน่ะหน้าพี่ก็เยินมากเพิ่งออกกำลังกายเสร็จถ้ารู้ว่าจะต้องไวรัลขนาดนี้พี่คงเตรียมตัวกว่านี้อะไรเงี้ยพิมจะรับผิดชอบยังไงในเมื่อมันเกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นมาพี่ว่านางแบ็คเมลพี่นะเพิ่งมาคิดได้ดิสเครดิตพี่เพราะรู้พี่ไม่ให้อยู่แล้วทำเอาพี่แอนไปต่อไม่ถูกเลยนะคะคราวนี้คิมเบอร์รี่ห้ามลืมนะคะถ้าพี่แอนแต่งงานขึ้นมาเมื่อไหร่อย่าลืม2ล้านนะคะ